เด็กคนนึงเนี่ยวาดรูปลงไปบนกระดาษฝึกไปฝึกมาฝึกซ้ำๆใช้ทั้งพรขยันและพรแสวงตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวไปทีละก้าวอ๋อเราเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนนี่ฮะเราก็เอาการ์ตูนนี่แหละมาเป็นสื่อในการแสดงออกผมก็เลยสร้างรูปแบบที่มันเป็นลักษณะการ์ตูนแบบเรียบง่ายเพื่อสื่อสารบางอย่างให้ได้ทุกวัยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นคนจะได้รู้ว่ารูปแบบของธรรมะบางทีมันมีความเรียบง่ายแฝงอยู่แค่เปิดใจมองแล้วก็เรียนรู้ครับ5432ความน่าสนใจของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคือคุณครูโอภาสใช้การ์ตูนที่บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะให้แต่ความบันเทิงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเด็กแต่กลับกลายเป็นว่าการ์ตูนเนี่ยสามารถสื่อสารธรรมะแล้วไม่ใช่ธรรมะปกติพื้นๆด้วยบางครั้งก็จะเป็นธรรมะที่ค่อนข้างลึกซึ้งอาจจะเข้าใจยากสำหรับบางคนนะครับอย่างเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทครูโอภาสก็เอามาย่อยให้ง่ายลงมาเป็นการ์ตูนมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับยอดยืนยันสะสมสำหรับระลอกนี้ 109,031 รายแต่ชีวิตเรามันต้องไหลไปมันต้องเดินต่อเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปผมก็ทำในส่วนที่ทำได้ก็เขียนรูปเขียนการ์ตูนผมทำคาแรคเตอร์ดีไซน์ทำอาร์ตทำศิลปะเพื่อสื่อสารบางอย่างให้คนเข้าใจสวัสดีครับผมโอภาสอังจิตนะครับวันนี้ผมก็มาเขียนผนังผมต้องการสื่อบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนมุมมองบางอย่างให้คนเข้าใจว่าเอ้ยมันก็เป็นแค่เหตุการณ์ช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึ่งที่เราต้องผ่านมันไปเราจะอยู่กับมันได้ยังไงในสถานการณ์โควิดเนี้ยมันมีโควิดใช่ไหมเอาจังหวะนี้แหละคิดไอเดียมาอย่างนึงคือมาทำโครงการ New Normal Skateboard Art Exhibition โดยผ่านการสื่อสารขอเชิญชวนน้องๆเด็กๆนะครับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 เนี้ยครับมาช่วยกันสร้างสรรค์สเก็ตบอร์ดอาร์ตนิวโนมอลนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการกุศลในการทำความดียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นประโยชน์ในช่วงที่มีวิกฤตตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ดีกว่าผมมองว่านอกจากเขาจะตอบโจทย์ของตัวเองแล้วได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเนี่ยยังชวนคนอื่นที่รักในงานศิลปะมาทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมได้ด้วยก็กลายเป็นว่าทั้งคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้นอกจากว่าจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขความสุขนั้นมันยังส่งต่อหรือไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นในสังคมได้ด้วยในช่วงโควิด-19 แบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันวินวินกันทุกฝ่ายนะครับเกิดประโยชน์กันทุกฝ่ายใช้ความสามารถของตัวเองทำกุศลด้วยน่าชื่นชมมากครับ